เลยครับอันที่นี่ให้มาเจอกันอ๋อพอดีท่านเลยท่านมาพิจารณาสวัสดีพอดีญาติมาหาครับพอดีผู้กำนัดไว้ผู้กำนัดนั่นให้ผมที่นี่เมื่อวานอันที่มาเมื่อวานเนาะโอเคครับโอเคครับเราผู้จัดการมาจัดการจะเข้าไปไหมครับเข้าไปข้างในไหมใช่เอาไปโพสทางก็ได้อะแล้วข้างในอ่ะมาสองคนเนาะสองคนนะครับเนาะโอเคครับศูนย์เก้าแปดแปดเจ็ดเก้าแปดหกหกสี่นี่ที่โทรหาเพื่อนเบอร์แม่ชีเนี่ยที่ผมโทรหาเนี่ยเวลาเนี้ยถ้าเดี๋ยวดูก่อนว่าเบอร์ไหนผมโทรก่อนเบอร์นี้ไหมเดี๋ยวเราจะดูไงแม่ชีวันที่กี่โมงนะฮะเนี่ยครับวันที่18เวลา10:46นี่โทรครั้งแรกครับเนี่ยผมโทรครั้งแรกหลังจากนั้นเวลา18วัน17 12ที่เขานัดผมว่าตอนเย็นเขาจะมาแล้วเขาจะโทรหาผมเนี่ยผมโทรไปอีกเขาไม่รับ17 39โทรอีก18โทรอีกแล้ววันที่9โทรอีกมันก็หายไปเลยก็มีทรัพย์สินที่หายไปนะครับครับมีทรัพย์สินที่หายไปแล้วก็พบศพของผู้ตายชั้นล่างเราก็ไปดูแล้วก็มีญาติมาดูเรื่องทรัพย์สินเรื่องส่วนของทรัพย์สินครับแล้วทั้งไปสืบหลักฐานก็มาดูเก็บหลักฐานให้ละเอียดครับแล้วบนไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือการต่อสู้เบื้องต้นเรายังไม่เจอเรื่องที่ลักงัดแงะเข้ามาครับครับแล้วก็การต่อสู้บนที่ชั้นสองก็ยังไม่เจอครับแต่ด้านล่างมันมีไหมฮะด้านล่างก็ยังไม่มีร่องรอยที่กระจายมากแต่เชื่อว่าก็คงมีครับครับนั่นหมายความว่าเราพอจะสันนิษฐานได้ว่าจุดเกิดเหตุน่าจะมีการขัดขืนอยู่บ้างถูกไหมฮะก็น่าจะต้องเป็นเช่นนั้นนะครับน่าจะต้องเป็นเช่นนั้นทรัพย์สินอย่างหลักๆที่เรารู้ว่าที่หายไปอย่างรถยนต์มอเตอร์ไซค์มือถือมีอะไรที่หายไปอีกบ้างครับทางญาติวันนี้พอทราบจากญาติก็บอกว่าผู้ตายเคยมีตุ้มหูเพชรอย่างงี้ที่บอกว่าทราบจากเพื่อนครับที่ทราบมาที่ตุ้มหูเพชรครับที่เพิ่มเติมมานะฮะเพราะว่าบอดี้ก็ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้ใส่อะไรบอดี้แล้วก็ไม่มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวครับครับจากพฤติการสันนิษฐานว่าสาเหตุมูลเหตุจูงใจหลักๆน่าจะมาจากเรื่องอะไรบ้างถ้าเชื่อว่าก็น่าจะประสบต่อสามต้นนะฮะต้นแต่ก็จะประเทศอื่นได้ต้นที่เราดูก็น่าจะมีในส่วนตัวผู้ตายมีความขัดแย้งกันใครแล้วที่สอบถามตอนนี้ยังไม่มีอะไรทางนี้ก็ต้องดูในประเด็นที่ไปสืบสวนมาตามแต่ถ้าเราดูเฉพาะอาคารนี่มันดูแน่นหนามากเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีความคุ้นเคยก็สันนิษฐานจุดนั้นครับในประเด็นหนึ่งว่าน่าจะรู้จักแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อว่าต้องดูด้วยว่าพยานหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงถูกอันนี้ก็พอจะมีเบาะแสบ้างแล้วครับแสบว่าการทำบัตรอะไรได้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนเราก็พยายามติดตามครับก็มีบ้างก็เป็นเบาะแสคือในทางสอบสวนคาดว่าคนร้ายน่าจะมีสักเท่าไหร่ฮะคือแน่ๆไม่มีคนเดียวแน่นอนอยู่แล้วเพราะการยัดเข้าไปมันต้องใช้แรงถูกไหมฮะก็ต้องดูด้วยคนร้ายมีรูปร่างลักษณะยังไงแต่เทียบกับผู้เสียชีวิตครับในทางสอบสวนก็คิดว่าไม่น่าจะมีคนเดียวถูกไหมต้องในทางสืบสวนก็ตอนนี้เราก็รวบรวมพยานหลักฐานว่าถ้าเกิดจะมีการร่วมกระทำความผิดไหมผู้ที่ร่วมนะที่เกิดเหตุไหมหรือร่วมหรือสนับสนุนครับจริงๆผู้ตายนี่ถือว่าเป็นฐานะเขานี่คือร่ำรวยถึงขนาดเป็นเศรษฐีครับก็ได้จากการที่เราเห็นว่าท่านก็ได้บริจาคให้กับทางวัดทางโรงพยาบาลก็มีหลักฐานอยู่นะอันนี้ก็ทางญาติผู้เสียชีวิตก็ได้มายืนยันว่าท่านก็มีทรัพย์สินรถยนต์ที่หายไปครับเรื่องรถยนต์ที่เป็นก็มีครับมีรถยนต์ที่หายไปด้วยคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะรถยนต์นะก็ขอเป็นข้อมูลในการสืบสวนกันนะครับ
คนร้ายที่มีการใช้โทรศัพท์ของผู้ตายส่งข้อความหายากด้วยครับขอเป็นข้อมูลในการสืบสวนดีกว่าครับในงานคือเราก็มีข้อมูลหลายประเด็นแต่เราก็จะทำให้มันครบทุกประเด็นนะครับเลยจัดความสงสัยไปได้แต่ว่ามีเบาะแสบ้างแล้วข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่าในบ้านมีวงจรปิดด้วยในข้อเท็จจริงเป็นยังไงมีหรือว่าถูกถอดออกไปเลยก็เท่าที่เข้าไปดูนี่ถ้าเป็นกล้องที่ฟิกซ์ไม่มีแต่ดูว่าอาจจะเป็นกล้องอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นกล้องที่เป็นฟิกซ์ที่เราเห็นนี่ครับก็ดูสภาพกล้องฟิกซ์แต่อาจจะมีกล้องอย่างอื่นหรือเปล่าก็มันเป็นพยานหลักฐานทั้งนั้นถึงตอนนี้มีอะไรจะถามท่านรองผู้การก็ได้นะครับท่านรองการเชียงใหม่ก็มาท่านผู้ว่าการนั้นก็ห่วงใยครับจะให้ดูมีอะไรถึงตอนนี้บอกได้ชัดไหมครับว่าผู้ตายเนี่ยยืนยันว่าเป็นคนนี้จริงๆตามที่ญาติสงสัยก็รอผลพิสูจน์ฮะแต่ว่าก็มีความน่าเชื่อว่าจะเป็นญาติเป็นผู้ตายที่ญาติมาดูมีกลิ่นเน่าเหม็นจากตึกใหม่ของมิสซีนะนี่ก็ได้แจ้งไปทางโน้นก็บอกว่าตอนนี้ผมกำลังวิ่งจะไปจอมทองนะตอนนี้ตอนเย็น5 โมงของวันนี้ให้เจอกันแล้วผมจะโทรศัพท์หาเขาว่างั้นนะครับพอถึงเวลา5:15 นผมก็โทรกลับไปก็เครื่องปิดเรียบร้อยตกลงไม่ได้เจอผู้ชายไม่ได้เจอครับผมเขาอ้างว่าเป็นหลานเขาเป็นหลานเขาว่าเป็นหลานของแม่ชีอันนี้คือโทรไปวันที่18ตอนนั้นคือทางผมเนี่ยเป็นหน่วยกู้ดับเพลิงของอำเภอจอมทองและทีนี้ได้รับแจ้งทางวิทยุตำรวจแล้วก็มากันอันนี้ก็ติดต่อและทีนี้มีน้ำไหลตลอดน้ำเมื่อเหม็นเนี่ยแล้วรู้เบอร์โทรเขาได้ยังไงครับเนื่องจากเจ้าของร้านในนี้เนี่ยมีเบอร์ของในช่างที่ทำบ้านให้แม่ชีอยู่แล้วแม่ชีน่ะได้ช่างคนนี้น่ะสามารถติดต่อแม่ชีได้เขามีเบอร์แม่ชีเขามีเบอร์แม่ชีพี่ก็เลยโทรไปหาไอ้หัวหน้าผมได้โทรไปหาไอ้นายช่างคนนี้แล้วทีนี้นายช่างคนนี้ก็บอกเบอร์โทรมาแล้วทีนี้ผมก็ตอนแรกมีเบอร์อีกเบอร์นึงโทรไปแล้วเขาไม่รับพอเบอร์ที่2คือเบอร์ของผมแล้วเขาก็รับเป็นผู้ชายกี่โมงน่ะ10โมงกว่าจะอยู่ในเครื่องนี่แหละ10โมงของวันที่18ไอ้สายตอบว่าเขายังไงนะครับเขาบอกว่าไอ้แม่ชีไปประเทศอินเดียตอนนี้ผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ว่างั้นเป็นหลานใช่มั้ยเขาบอกว่าเป็นหลานของแม่ชีหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยตอนเขานัดผมบอกว่า5โมงเย็นวันนี้เจอกันนะแล้วก็ทีนี้ผมจะไปถึงจอมทองแล้วผมจะโทรหาว่างั้นแล้วก็จากนั้นก็หายไปเลยเขาปิดเครื่องนี้เลยพอ5โมงเย็นของวันที่18ผมก็โทรไป6โมงก็โทรไปวันที่19โทรไปอีกก็ไม่รับหายไปเลยจมทมบายบายพี่แม่อันนี้แม่ว่ารู้จักแล้วใช่ไหมรู้จักเมื่อคืนนะหลับห้องนี้เหรอใช่แล้วก็ยังไม่รู้เลยรู้ว่าเมื่อใครวันอะรู้นะผ้าถึงจะถึงเรารู้ว่าเขาอยู่นี่แหละแล้วเขาหายไปหลายวันปกติเขาไปทุกวันเขาบอกว่าหายไปตอนที่ออกพรรษาออกพรรษายังทำบุญที่วัดอยู่เลยแล้วหลังจากที่ไปทำบุญที่หน้าวัดอะที่ออกพรรษาแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยว่าก็น่าจะเขามาหลังก็คือวันที่13เนาะ13ก็น่าจะนั่นแหละว่างเกินมาไหมว่างเกินล้มปูที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยแล้วไม่เห็นหน้าเขาเลยนี่เดินมานั่นแหละเขาเป็นคนมันใจบุญค่ะทำบุญแล้วปกติเขาอยู่กับใครครับเขามีใครไปมากับเขาป่ะครับมีรายละเอียดที่ไม่ทราบเลยครับเคยเห็นไหมครับพอดีอยู่วัดไม่ชีไปเรียนสวนดอกอ๋อแต่ปกติเขาเป็นคนไปเข้าไปในปฏิบัติในวัดถือว่าเป็นคนเคร่งปฏิบัติใช่แล้วก็ทำบุญทุกวันเขาปฏิบัติแต่ว่าตรงกลางคืนเขามาพักที่นี่ใช่ไหมน่าจะค่ะน่าจะพักที่นี่ได้ข่าวว่าเขาซื้อห้องอยู่ที่นี่อะค่ะ